สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชยาดาปั้นดำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้ดิฉันจะมาสอนในหัวข้อเรื่องสอนง่ายไม่งงเป็น3วิธีการลดปริมาณพื้นที่ขยะนะคะโดยการพับกล่องนมซองขนมและถุงพลาสติกค่ะเราไปเริ่มที่วิธีแรกกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะแกะด้านข้างก่อนนะคะแล้วก็บีบให้แบนพับด้านข้างเข้าหากันนะคะแล้วก็พับด้านบนสอดเข้าไปข้างในค่ะก็จะได้กล่องนมเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเป็นซองขนมนะคะพับครึ่งค่ะแล้วก็พับอีก2ทบพับด้านข้างเข้าหาตัวค่ะแล้วก็พับเข้ามาควายกันจะได้แบบนี้ต่อไปเป็นถุงพลาสติกนะคะพับครึ่งค่ะแล้วก็พับอีก2ทบเริ่มจากปลายถุงนะคะพับเป็นสามเหลี่ยมทบกันไปเรื่อยๆค่ะจนสุดปลายถุงนะคะพอสุดปลายถุงแล้วก็สอดด้านบนเข้าไปค่ะก็จะได้ถุงพลาสติกหน้าตาแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับ3วิธีการลดพื้นที่ปริมาณขยะที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย